ระบบยิงขีปนาวุธแพทริออตถึงมือยูเครนรัฐบาลของยูเครนได้เผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตถึงประเทศแล้วเชื่อว่ามันจะเสริมศักยภาพในการป้องกันในการโจมตีของฝ่ายรัสเซียสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนให้ทุกท่านได้รับชมและรับทราบกันเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงประเด็นของข่าวกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินด้วยนะครับทุกท่านครับในส่วนของระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตนะครับตอนนี้ได้ถึงมือของยูเครนเรียบร้อยแล้วโดยรัฐบาลของยูเครนได้เผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตครับได้ไปถึงประเทศแล้วและเชื่อว่ามันจะเสริมในส่วนของศักยภาพในการป้องกันการโจมตีจากฝ่ายรัสเซียนายโอเล็กซีเลสนิคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนได้เปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตได้ถูกส่งถึงยูเครนแล้วโดยเป็นอุปกรณ์ที่มาจาก3ประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์เลสนิคอฟแสดงความมั่นใจว่าการที่ได้รับมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตจะทำให้ท้องฟ้าของยูเครนมีความปลอดภัยมากขึ้นหลังจากถูกรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธโจมตีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับนายยูริอีนาทนะครับโฆษกของกองทัพอากาศยูเครนที่ได้ระบุว่าการได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตมันจะเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญเพราะอาวุธเหล่านี้มันจะช่วยให้ยูเครนสามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในระยะไกลขึ้นได้โดยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือนมกราคมทหารของยูเครนได้ถูกส่งไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในด้านการใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตและยังเข้ารับการอบรมในยุโรปร่วมกับกองทัพของเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีซึ่งการฝึกอบรมเสร็จสิ้นเร็วกว่าที่คาดเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีในขณะเดียวกันครับสหรัฐอเมริกาประกาศให้ความช่วยเหลือทางการทหารชุดใหม่แก่ยูเครนมูลค่า325ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะรวมไปถึงลูกปืนใหญ่นะครับจรวดสำหรับระบบขีปนาวุธแบบเคลื่อนที่ไฮมาร์สนะครับมันถือเป็นความช่วยเหลือทางการทหารชุดที่36ที่สหรัฐอเมริกาส่งให้แก่ยูเครนความช่วยเหลือชุดใหม่นี้นะครับยังรวมไปถึงขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังกับระเบิดต่อต้านรถถังและอาวุธต่อต้านยานเกราะซึ่งจำเป็นสำหรับการต้านทานการรบในภาคพื้นดินของกองทัพรัสเซียในขณะที่เมื่อวานนี้ครับรัฐบาลของเกาหลีใต้ได้ส่งสัญญาณพร้อมนะครับว่าจะส่งอาวุธไปช่วยเหลือยูเครนโดยประธานาธิบดียุนซอกยอนนะครับผู้นำของเกาหลีใต้ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าหากมีสถานการณ์ที่ประชาคมระหว่างประเทศไม่สามารถเพิกเฉยได้เช่นการโจมตีพลเรือนในวงกว้างก็คงเป็นเรื่องยากสำหรับเกาหลีใต้ที่จะยืนหยัดสนับสนุนแค่เพียงด้านมนุษยธรรมหรือการเงินเท่านั้นความเห็นดังกล่าวครับทำให้นายดมิทรีเปตคอฟครับโฆษกของทำเนียบประธานาธิบดีของรัสเซียได้ออกมาแถลงเตือนเกาหลีใต้ว่าหากเริ่มมีการส่งอาวุธให้แก่ยูเครนนั่นอาจจะหมายถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งในครั้งนี้ทางอ้อมด้วยโดยที่ผ่านมาครับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครนแต่ยืนยันว่ายังไม่มีแผนส่งความช่วยเหลือทางการทหารแก่ยูเครนแต่อย่างใดส่วนรัฐบาลของรัสเซียนะครับเองก็เคยออกมาเตือนนานาชาติว่าการสนับสนุนเสบียงหรืออาวุธมันหมายถึงการเข้าร่วมทางอ้อมกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาถึงตรงนี้ครับผมเชื่อว่าการต้านทานในส่วนของระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตที่ทางยูเครนได้จากสหรัฐอเมริกานะครับก็จะสามารถที่จะป้องกันน่านฟ้าของยูเครนได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นที่ผมนำมาฝากในวันนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้เช่นเคยนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินด้วยนะครับและหากท่านใดที่ไม่อยากจะพลาดในส่วนของข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหรือแม้กระทั่งข่าวสารรอบโลกเราก็จะนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมและรับทราบกันก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe เอาไว้นะครับจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องของเราอย่างเสมอมาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ